สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมมีความเสียงแหบนะฮะเสียงแหบครับผมไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราจะไม่เราจะไม่กลับมาแก้แล้ววันนี้รองเท้าที่เราเอามาให้ดูกันเนี่ยครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะจำได้อ่าใช่แล้วก็ตำนานอีกหนึ่งตัวใช่แล้วก็กำลังจะบอกว่ามีคนเคยขอมาฮะในช่องเราบอกว่าที่มี90เลข90แล้วก็อยู่ในวงกลมตรงข้างเท้าด้านในนะครับครับแต่ก่อนอื่นก็ฝากกด Subscribe ครับผมเหมือนเดิมนะครับครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไม่เสียเวลาตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรครับก็ Nike Air Zoom Total 903ครับผมชื่อเมื่อกี้ผสมอังกฤษไทยไปด้วยเลยยาวเลยครับจริงๆก็หลายๆท่านอาจจะเรียกว่าตัว90นี่แหละว่าใช่ใช่ใช่มันเป็นเลขที่เด่นมากๆก็เรียกกันสั้นๆคือ Nike 90นะใช่ใช่ครับรองเท้าของเราเองผมก็เพิ่งไปดูมาว่าเออเรามีมันมีอยู่มีอยู่แต่สภาพแบบที่บอกก็คือเนี่ยเก่าเก็บฮะใช่มันแตกหมดแล้วครับแตกตอนแรกก็เลยไม่ตั้งใจเอามารีวิวให้ดูอ่ะคือจริงสภาพตัวรองเท้าตัวหนังอะไรเงี้ยยังดีสภาพใหม่มากเลยนะใหม่มากแต่ก็คือทำการเวลาครับพวกเนี่ยพลาสติกที่มันเป็นเกราะส้นหรือพื้นเนี่ยมันก็เริ่มแตกแล้วใช่มันเหนียวแตกไปแล้วครับก็เลยกลัวว่าจะเอามาให้ดูแล้วมันจะไม่สวยแต่วันนี้ก็เลยเอามาให้ดูจะได้มีเรื่องพูดคุยกันใช่นึกถึงวานเก่าๆครับผมรุ่นนี้นี่ออกมาผลิตมาเมื่อปี2004นะฮะครับ2004เชื่อว่าหลายๆคนนี่จำได้แน่นอนจำได้คือติดตาเลยรุ่นนี้สวยมากเราไปทำความรู้จักมันเลยดีกว่าครับอัปเปอร์ด้านหน้าครับอ่าฮะหนังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมแต่เนี่ยมีความนุ่มแต่ต้องบอกกันว่าตัวนี้คือท็อปอิตาลีนุ่มๆ มันดูเหมือนมีความคล้ายหนังอ่าใช่ครับมันคือหนังสังเคราะห์นั่นแหละครับผมชื่อเรียกอะไรผมหาไม่ได้จริงแต่นี้คือถ้าบอกว่าเป็นหนังสังเคราะห์นี่ถือว่าแบบสภาพดีมากดีมากอีกนิดนึงก็จะมีตาไนกี้ตรงนี้ฮะครับแล้วก็เย็บนะรอยเย็บครับเทคโนโลยีมันยังเย็บอยู่สมัยก่อนนะครับผมแต่ผมว่าลายเลยสวยดีครับครับมาดูด้านข้างเท้าด้านในดีกว่าอ่าฮะนี่เลยครับผมเด่นเป็นสง่าฮะครับข้างเท้าด้านในเนี่ยเอานิ้วจับลงไปบางอ๋อใช่บางกว่าตรงหน้าเท้าใช่ครับเวลาแปรอะไรอย่างเงี้ยแต่บอลอะไรเงี้ยจะดีกว่าเพราะผมเอาไปใส่มาแล้วเคยไปใส่เป็นไงฮะรุ่นนี้ดีครับผมดีเลยเหมาะกับเท้าบานด้วยใช่ใช่ครับคือ90เนี่ยอยากจะบอกว่ายุคนั้นคือผมก็ชอบนะในกี90เนี่ยเพราะว่าเหมาะกับเท้าอย่างเราใช่เพราะเท้าบานเนี่ยหาในกี้ใส่ยากนอกจากเนี่ยรุ่นนี้แหละใช่เลยพวกTotal 90อะไรเงี้ยเหมือนตัวพื้นกระดูกคุณใช่ใช่ใช่ดีไซน์รุ่นนี้ก็คือเชือกจะมีอยู่ด้านข้างครับนี่ฮะเท่าที่เห็นเลยเรามาดูข้างเท้าด้านนอกต่อครับนี่ฮะอันนี้แตกแล้วฝั่งส้นแตกแล้วครับฝั่งนี้ก็แตกงานดูสภาพนะฮะตามการเวลาเลยอ่ะครับแล้วเนี้ยอาจจะมีเขียนว่า Zoom Air คุณเห็นลายหนังตรงเนี้ยสีที่เป็นสีเงินเนี่ยครับเหมือนตัวหนังฉลามมั้ยใช่เหมือนมากผมว่าเทคโนโลยีเดียวกันหรือเปล่ายังไม่ผมมีสิทธิ์นะใช่ๆเหมือนกันเลยอ่ะครับผมใครยังไม่รู้จักหนังฉลามก็ไปดูคลิปเก่าเราได้นะครับครับแต่จริงมันไม่ใช่หนังฉลามหรอกฮะแต่มันคล้ายๆตัวนั้นครับผมกลับมาดูตรงนี้อีกนิดนึงนี่ชื่อรุ่นนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้ Air Zoom Total เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแคปครับผมมีความแอบหล่อตรงข้างในหน่อยนี่ผมให้ดูตรงนี้อีกอย่างนึงตัวอิตาลีเนี่ยครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่ผมมีตัวอิตาลีอ่าฮะผมชอบจริงๆตัวนี้วัสดุอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นแตกต่างไปไม่ใช่ PU นะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นผ้าครับเอามาเย็บเป็นขอบนวมๆแบบนวมกำลังดีใช่ๆแล้วมีความหนึบแล้วก็คือมันไม่หนาไม่นวมเกินไปนะใช่ผมว่าข้อดีของมันจริงๆเลยคือพอมันผ่านการเวลามันไม่เป็นไรอ่ะใช่เนี่ยสภาพยังสวยงามอยู่เลยนะฮะใช่ไปดูพื้นกันดีกว่าชุดพื้นนี่ฮะเตรียมตัวที่จะแตกระแหงไปแล้ว คือเตะไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้แตกก็คือเนี่ยพื้นใต้พื้นน่ะสภาพยังดีอยู่นะแต่คือขอบเนี่ยครับไม่เหลือแล้วฮะใส่ไม่ได้แล้วเย็นหมดแล้วแล้วก็อันเนี้ยชุดปุ่มเนี้ยผมเอาไปใส่แล้วครับกลมเนี่ยดีดีใช่ๆผมมาใส่รุ่นเนี้ยยิงหลังเท้านี่อย่างแน่นเลยแน่นมาก จริง
คือผมว่าอันนี้ก็น่าจะตรงไซส์ได้เลยมั้งใช่ใช่ตรงไซส์ครับครับอันนี้คู่นี้275ครับผมใส่ตรงไซส์พอดีเลยครับผมก็ประมาณนี้ชุดพื้นนะฮะจริงๆมันจะใสกว่านี้นะแต่ฮะมันกรอบแล้วครับแล้วก็อยากได้ก็อยากได้ทำไงฮะรุ่นนี้น่าจะหาซื้อตามเพจสตาร์ทนะครับหายากแล้วแต่หายากนะรุ่นนี้ยิ่งถ้าเป็นท็อปอิตาลีนี่ก็โอ้โหยากเลยนี่ให้ดูซอฟครับใช้นะซอฟมันยังไม่เป็นไรเลยเออนี่อันนี้ข้างนี้ให้ดูนี่สภาพดีมากทั้งคู่เลยคุณจะเห็นได้จากตรงแถวๆเนี้ยเนี่ยใช่มันดำแต่มันไม่ลอกฮะมันไม่ค่อยลอกครับเห็นไหมเออแล้วรุ่นนี้แบบซอฟรู้สึกว่ามันจะหนากว่ารุ่นอื่นๆนะเนี่ยแล้วเขาแปะรองส้นกับตรงฝ่าเท้ามาเพิ่มด้วยนะเนี่ยมันจะมี2ชั้นลองดูใช่เนี่ยเป็นเทคโนโลยีโพลอนครับผมมีนักฟุตบอลใส่หลายคนนะใช่รุ่นนี้ออกมาคุณจำใครได้ดีกว่าเอาวันนั้นนะที่นั่งดูคือถ้าจำได้เลยรุ่นนี้นะถ้าแฟนแมนยูต้องเป็นเวนรูนี่กำลังฮอตๆเลยใช่แล้วรูนี่ใส่สีขาวทองอย่างหล่อครับผมสีเนี้ยหลุยฟิโก้ใส่ถ้าสีนี้เลยนะใช่ครับหลุยฟิโก้เคยใส่สีนี้ด้วยแล้วก็แต่ถ้าให้ภาพจำผมนะรุ่นนี้คือโรเบโต้คาร์ลอสเพราะว่าหลายๆท่านจำมันได้ดีอืมใช่ครับผมแล้วมันสวยจริงๆนะใช่เนี่ยผมว่าที่คนแบบเตะตาเพราะว่าเนี่ยวงกลม90เนี่ยชัดตอนมามันสภาพมันกิ้งกว่านี้เยอะเลยครับครับผมซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ดันเอาไปใส่แล้วก็เละเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะแบบที่บอกเอาไปคืนชีพหน่อยคืนชีพอาจจะทำเป็นพื้นแบบฟุตซอลไปเลยอะไรเงี้ยใส่เที่ยวไปขุดมาจากบ้านใช่เจอก็เอามาให้ดูกันครับผมเอามาให้ดูให้หายคิดถึงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับผมก็พยายามหารองเท้ามาให้ชมกันเรื่อยๆแล้วกัน uh-huh. ถ้ามีผิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ขออภัยไปด้วยครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือใกล้แล้วเราใกล้ 1,000 ซับแล้วเราจะมีเกมมาให้ทุกคนเล่นกันแจกสตั๊ดไปเลยแจกสตั๊ด1คู่ไปเลยครับครับผมใครอยากดูรองเท้าอะไรหรือคิดถึงรองเท้าคู่ไหนก็ลองพิมพ์มาบอกก่อนแล้วกันครับเผื่อหาได้จะหามาให้นะฮะครับพยายามหาให้ทุกคนแหละครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ของปากของคอประมาณนี้ครับผมครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ